สบายดีพี่น้องสบายดีขอขอบใจที่พี่น้องได้มีโอกาสขอขอบพระเดชพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องทุกคนมีโอกาสนมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกันในตอนเช้าวันอาทิตย์ของมื้อนี้ขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นเนาะเฮาจะนมัสการพระองค์เจ้าร่วมกันมื้อนี้เฮาจะถวายเพลงแด่พระผู้เป็นเจ้าปราศจากเสียงดนตรีเป็นเสียงสดๆพี่น้องทางบ้านก็ฮ้องไปนำกันนะเสิร์ชเฮาเหล่าอาสาเฮฮาเหลือทีทุกคนยินดีหวมหรือดีเป็นพี่น้องกันสนุกสนานซื่นบานใจกันมาห้องเพลงกันสวรรค์อวยใส่ให้พวกเขาทุกคนพระคุณล้ำเลิศปรากฏในกลุ่มอาสาพระทรงเมตตาช่วยให้พวกเขาพ้นได้โปรดมาหับใส่ใส่ใส่เวลามีอยู่เพื่อช่วยเสริมสู่เกียรติยศของพระคริสต์เจ้าเขาก่อสูงเด่นจำเป็นต้องหีบเกี่ยวไว้มาเถิดร่วมใจหีบไว้หับใส่พระองค์เฮามาหับใส่ใส่ใส่ร่วมกันเป็นหมู่เฮาจะคงอยู่กับพระองค์ตลอดไปเฮาเหล่าอาสาเฮฮาเหลือทีทุกคนยินดีรวมหรือดีเป็นพี่น้องกันสนุกสนานซื่นบานใจกันมาห้องเพลงกันสวรรค์อวยใส่ให้พวกเฮาทุกคนพระคุณล้ำเลิศปรากฏในกลุ่มอาสาพระทรงเมตตาช่วยให้พวกเขาพ้นได้โปรดมาหับใส่ใส่ใส่เวลามีอยู่เพื่อช่วยเสริมสู่เกียรติยศของพระคริสต์เจ้าเขาก็สูงเด่นจำเป็นต้องหีบเกี่ยวไว้มาเถิดร่วมใจหีบไว้หับใส่พระองค์เอามาหับใส่ใส่ใส่ร่วมกันเป็นหมู่เราจะคงอยู่กับพระองค์ตลอดไปอีกเพลงหนึ่งให้โลกกับฟ้ายองหยอพระเจ้าให้ฟ้ากับโลกโยกย่อพระเจ้าพอพรทั้งหลายอันทรงประทานสรรเสริญพระบิดาของเฮายองย่อพระบุตรและพระวิญญาณบรรดามนุษย์ถูกบ่อนทุกทีเข้าเฝ้าพระองค์ยกเสียงยินดียำเกรงนับถือพระเจ้าโลกฟ้ายองยอพระเจ้าพระยาโฮวาเฮานี้บ่ใส่เกิดมาเองได้พระเจ้าสรรฟ้าทรงสร้างเฮาไว้ยาโฮวาคือพระเจ้าองค์เทียมพวกเฮาพระองค์ทรงพ
อยเลี้ยงเขาทางประตูเสินมานับถือเขาเฝ้าพระองค์ด้วยใจสัตย์ซื่อย่องยอพระเจ้าด้วยเสียงเพลงมวลโอ้สรรเสริญเป็นการสมควรอาญาโฮวาพระเจ้าเฮาดีความเมตตาของพระองค์มันมีความจริงพระองค์ทรงตั้งด้วยฤทธิ์ทรงให้มีอยู่ต่อไปเป็นนิรันดร์เสริญที่ประสุมห่วมจิตห่วมใจกันโมทนาพระคุณพระองค์เจ้าด้วยการอธิษฐานห่วมกับข้าพเจ้าเนาะสรรเสริญพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข่าตอนเช้าวันนี้ลูกของพระองค์ทุกคนได้เข้ามาหาพระองค์แล้วและมานมัสการพระองค์แล้วณสถานที่แห่งนี้ขอฤทธิ์อำนาจของพระองค์ขอพระนามของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์จงปกคลุมลูกแกะของพงทุกคนณสถานที่แห่งนี้และทุกคนที่อยู่ทั่วมุมโลกที่กำลังนมัสการพระองค์เจ้าอยู่พระบิดาเจ้าข้าอ้อนวอนอธิษฐานถวายพระเกียรติห้องเพลงสรรเสริญอ่านพระคำทุกสิ่งทุกอย่างขอเป็นที่เทิดทูนถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าหมู่ขน้อยคิดฮอดคิดถึงญาติพี่น้องของหมู่ขน้อยที่บ่มีโอกาสห่วมมาเข้ามานมัสการพระนามของพระองค์เหมือนกับพวกน้อยในตอนเช้าวันนี้สถิตอยู่น้ำเพิ่นอวยพรเพิ่นได้เถิดพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าผีมารซาตานพยาธิบาดกรรมเป็นกิจกรรมของมารซาตานที่ระบาดอยู่ทั่วโลกพระองค์เจ้าข้าแต่หมู่ขน้อยเสื้อพระนามของพระองค์หมู่ขน้อยไว้วางใจพระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่พระองค์สามารถกำจัดกิจการของมารครั้งนี้ได้พระบิดาเจ้าข้าอ้อนวอนอธิษฐานมอบทุกอย่างกล่าวทุกอย่างถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญที่ประชุมยืนนั่งลงเนาะ เป็นยังไงพี่น้องสบายดีบ่อาทิตย์นึงผ่านมาพวกเขาก็ห่วมกันถวายพระเกียรติพระองค์เจ้าอยู่ตามบ้านเฮือนขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงอวยพรแม่นบ่และก็ได้เสริมฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วเขาขอบพระคุณพระเจ้าทุกอย่างที่จริงแล้วเฮาได้เน้นเฮาพี่น้องสาวคริสเตียนทุกคนได้เน้นนักถึงการที่พระองค์ทรงอวยพรแม่นบ่พี่น้องพระองค์ทรงอวยพรหลายสิ่งหลายอย่างบ่แม่นแต่อวยพรไก่งวงเทิงพาเข้าบ่แม่นอวยพรแต่ข้าวปลาอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์แม้กระทั่งที่พักพาอาศัยยารักษาโรคพระองค์เจ้าก็อวยพรพระองค์อวยพรทุกวันเวลาพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา Amen. เป้าหมายคือการขอบพระคุณก็คือขอบพระคุณพระเจ้าทุกอย่างแม่นตัวเนาะ Amen. อันนั้นคือชีวิตจิตใจของคริสเตียนพวกเราพี่น้องที่อยากเพลงข้าพเจ้าอยากขอกล่าวต่างหน้าให้อาจารย์หมอนคำฮักศรีสมบัติซึ่งเป็นอาจารย์ที่จะพิบาลของพวกเราสำหรับ LLVCขอกล่าวว่ายินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนณสถานที่แห่งนี้และพี่น้องทุกคนที่กำลังรับชมและติดตาม Facebook ของพวกเราอยู่พิเศษสุดก็พี่น้องลูกหลานคณะ Seven Master Sport Missionary ทีมประเทศลาวเป็นอย่างไรอาทิตย์นี้เพิ่นบอกว่าพ่อพวกเขามีถึง30กว่าคนเท่านมัสการเป็นอาทิตย์ที่แรกที่ข้าเจ้าเปิดนมัสการคือกัน Amen. ขอบคุณพระเจ้าและตอนนี้ข้าเจ้าก็บึงพวกเราอยู่ขอบคุณพระเจ้าและอยู่ที่อาจารย์โบสถ์อาจารย์แสงดาวก็เปิดเป็นครั้งแรกเช่นกันมีถึง60คนเอเมนพวกเราก็หลาย
พวกเขาก็หลายแต่พี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เดินทางไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องเนาะฉะนั้นยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่วิหารอีกครั้งหนึ่งนะThe LLBC would love to say welcome Brother Bob and Andy. Brother Bob McDaniel, would you please stand up, please? Andy คือกันเยินขึ้นเนาะเห็นตบมือตอนแฮป Welcome, and you know, thank you so much that you have a chance to visit us. Every time you have a chance, you visit us, and you all worship God with us. Thank you.Thank you. Welcome. You may be seated. ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทุกครั้งที่อังกูบอบกับแอนตี้เพิ่นมาเพิ่นจะมาเยี่ยมพวกเขาเพิ่นจะมานมัสการร่วมกับพวกเขาตลอดเวลาพี่น้องที่อยากแพงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับตอนเช้าวันนี้ I would like to ask one of the teenagersCome over, read the scripture for me, with me, please. อาหารฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับมือนี้ได้คัดมาจากบทเพลงสรรเสริญบทที่ร้อยข้อ4 Go ahead. Psalms 104. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and bless his name. Thank you. God bless you.เพลงสรรเสริญบทที่ร้อยข้อ4ได้ทรงกล่าวว่าจงเข้าไปในพระวิหารของพระองค์เพื่อกล่าวขอบพระคุณจงไปในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่อยากแปลง รายการพิเศษของพวกเรามีเพลงพิเศษบ่บ่มีเนาะเขาจะมีรายการพิเศษอยู่2อย่างที่จะกล่าวกับพี่น้องอันที่1 รายการพิเศษที่อาจารย์หมอนคำฮักศรีสมบัติได้กล่าวไปอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องจือได้บ่ช่วงนี้เวลานี้เฮาพากันแสดงความฮักต่อครอบครัวท่านสุนทรดวงวิไลเป็นเวลา2อาทิตย์ที่เฮามีเลิฟออฟฟริงกล่องแม่นอยู่ทางหน้านี้โอเคที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าหลานชายเจสซี่ดวงวิไลได้จากพวกเฮาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแม่ของเพิ่นเป็นสมาชิกโบสถ์เอเมนแบปติสต์เชิร์ชและเพิ่นก็จะเฮ็ดการเฮียนเอเมนจะมีการเฮ็ดพิธีเฮียนพระคัมภีร์2มือวันศุกร์ตอนแรงและวันเสาร์อยู่ที่โบสถ์เอเมนถ้าพี่น้องอยากไปร่วมหรือพี่น้องมีเวลาอยากจะเข้าร่วมก็ไปร่วมนำเพิ่นได้สำหรับแรงวันศุกร์เพิ่นได้เฮียนเชิญให้อาจารย์ของพวกเขาคืออาจารย์หมอนคำฮักศรีสมบัติไปแบ่งปันพระคำแต่สำหรับวันเสาร์แม่นเพิ่นจัดการเองโอเคอันนี้แจ้งข่าวให้พี่น้องทราบแต่ส่วนพวกเขาโบสถ์ LLBC ท่านสุนทรดวงวิไลพร้อมด้วยยานันเนียนางสอนเพชรดวงวิไลอยากขอเชิญพี่น้องห่วมเฮียนพระคำอยู่ที่บ้านของเพิ่นเองเดือน12วันที่11เวลา5โมงหวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงจะไปห่วมได้ถ้าพี่น้องบ่ติดขัดนี่คือจิตใจจดจ่อของผู้เป็นพ่ออยากจะเฮียนพระคัมภีร์เพราะว่าห่างกายนั้นบ่ได้พบเราอีกแล้วแต่สำหรับจิตวิญญาณนั้นก็ยังติดพันกันอยู่ฉะนั้นขอฝากความฮักความแพงมาถึงคริสตจักร LLBC ด้วยอันนี้เรื่องของท่านสุนทรนุ่งวิไลกล่องนี้อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะส่งมอบความฮักให้แก่เพิ่นโอเคข่าวอันที่สองเมนข่าวจาก Seven Master Sport Ministry อยู่ประเทศลาวเป็นมิชชั่นของพวกเขาแล้วโดยการค้ำประกันของอาจารย์พีเตอร์หรืออาจารย์ถนอมสีหราช
ละอายุเพิ่นอายุเพิ่นสาว42ปีพร้อมกับเกิดพร้อมกับไอเดมอนเพิ่นทับใส่พระเจ้าตั้งแต่อายุ20ปี แต่ก็เพิ่นจะมายามพวกเฮาในเดือน2ถ้าว่าประเทศเฮาเปิดเพิ่นจะมาซึกจะมามีมิชชั่นเทรนนิ่งอยู่ที่เซนต์แอนโทนิโอเพิ่นได้เว้ากับข้าพเจ้าว่าจะมาล็อกฟอร์ดแล้วจะมีคนพาเพิ่นขี่รถมาโบสถ์เฮาแล้วเฮาคือข้าพเจ้าจะไปส่งเพิ่นอยู่ที่เซนต์แอนโทนิโอเพราะว่าบ่มีเบอร์เจ็ดสำหรับปีกระบินสำหรับเพิ่นในการเซมินาครั้งนี้แล้วขอบใจพี่น้องซึ่งเฮามีข้อความอยู่ทางเบื้องซ้ายมือพี่น้องสิเห็นว่า LLBC แบ่งหักฝากใจให้พลัง Share your love to support other อันนี้คือคำขวัญของ LLBC เขียนไว้ในกล่องนั้นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีโอกาสได้ถวายพี่น้องมีโอกาสได้ให้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ขอบคุณพระเจ้าโอ้พี่น้องมีความหักขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นเวลาอันสำคัญที่จะมาถึงนี้ขอเชิญอาจารย์มอนคำหักใสสวัสดิ์แบ่งปันฮะจอชัวเพิ่นเปลี่ยนแต่ว่าซื้ออยู่ในนี้ซื้ออยู่ในนี้บ่เปลี่ยนบ่เป็นหยังผู้หับใส่พระเจ้าจอชัวพร้อมด้วยดร.เชนขอเชิญขอบคุณพระเจ้า Thank you God สิเป็นพระเจ้าหรือสิเป็นอาจารย์มอนคำหรือใครก็ตามแต่พระเจ้าองค์เดียวRegardless if it's a pastor or anybody else, but it's only one God. In that God outspeaks, outranks anybody else. In the language of man. In the hopes that man will understand the truth. Let us pray, please.ข้าแด่พระบิดาของข้าพงทั้งหลายผู้สถิตทั้งบนสวรรค์และขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพและบูชาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งเข้ามาในแผ่นดินโลกนี้ที่ให้พระขน้อยมีส่วนนำการตายในพระองค์กับพระองค์อยู่ทั้งหมายกลางแขนและการขึ้นมานำพระองค์อยู่ทั้งหมายกลางแขนพระบิดาเจ้าข้าให้พระขน้อยทุกคนนะมีสันติสุขมาจากพระองค์ให้พวกข้าน้อยเข้าใจความลึกลับที่ซ่อนไว้อยู่ในแผ่นดินโลกนี้หลายปีศีรษะผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วบ่อยู่ที่นี่ก็ตามและพอพระองค์ทรงนำพาเปิดใจแต่ละคนให้เห็นหงแล้วก็ตาแจ้งถึงความหักและพระคุณของพระองค์อันยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าข้าพวกข้าน้อยจึงขอมอบการนมัสการการฟังไว้ในพระนามองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนในหัวข้อบทเทศนาว่าพระคุณซ่อนพายุ The name of my message is Grace Under the Storm มนุษย์ถ้าเป็นคนผิดบาปบ่สามารถเข้าใจและเห็นหงตาแจ้งคือกับพระเจ้า We men, mortals, we don't see things like the clear sight of God เพราะฉะนั้นล่ะพระเจ้าจึงได้ให้มนุษย์เขียนขึ้นมาคือพระคัมภีร์ดลใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ That's why God anointed godly men to write the Bible และให้เฮาทุกคนนี่ติดตามพระคัมภีร์นี้ไป And for us to follow the Bible going forward ด้วยความเชื่อและก็วางใจ With faith and reassurance ในผ่านมาเฮานี่เห็นหลายอย่างเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ In the past we've seen things that's very ominous in the world พิเศษสุดแม่นลมพายุ Especially, for example storm wind จะเป็นลมพายุหรือฝนตกแห้งก็ตาม Regardless if it's storm typhoons or bad rain แต่มันมาทุกเถื่อมันทําลายทุกเถื่อAnd when it comes, it typically destroys. ไม่ไว้หน้าไผเลย
it has no bias to anybody. เพราะฉะนั้นนะพระเจ้าจึงอยากบอกเฮาว่าลมพายุนี่มันทําลาย That's why God wants us to know that storms are here to destroy. แต่อยู่เบื้องหลังของลมพายุนั้น But in the back of any storm เป็นความหักอันยิ่งใหญ่There's a great calm, a great love that's above all. มนุษย์บ่สามารถเข้าใจได้ that men do not understand. จนกว่าเขามาอ่านพระคัมภีร์ Only when we seek the word, เขาจะรู้จักว่าความหักที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเบื้องหลังของลมพายุ Only then when we know the truth and the love that follows the storm. เขาเห็นหลายอย่างอยู่ในชีวิตของแต่ละคนในพระคัมภีร์And we see a lot of examples from people in the Bible. พระเจ้าเอาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ For example, God brings Israel out of Egypt. เมื่ออยู่ท่ามกลางทะเลทรายAnd in the wandering of the desert. เขาทุกข์เขายากเขาลำบากเขาจมให้ผู้นำ And in their struggles and their turmoil, they gripe to their leader.แต่พระเจ้ามีจุดประสงค์ But God has a way out ให้เขาไปถึงแผ่นดินกานาอัน For them to reach the Canaan อาจารย์เปาโลคือกัน And also the apostle Paul ขึ้นเรือไป When he was on the boat เรือนี่แตกตั้ง3เทื่อ And the boat shipwrecked about 3 times บ่ได้หมายว่าพระเจ้าจะทําลายNot that God was going to destroy. แต่พระคุณอยู่เบื้องหลังของเรือแตกน่ะ But in that God was behind all of that. เป็นยังเฮาคือฮู้ Why is it that we know these things? ก็เพราะพระคัมภีร์เขียนขึ้นให้เฮาเห็นเด้ Because the Bible is written for us to understand. ขอบคุณพระเจ้า Thank you, God. เฮาจะอ่านอยู่ในเพลงสรรเสริญบทที่16ข้อที่1 And if you have your Bible, we will be reading in Psalms chapters 46 verses 1. พระเจ้าทรงเป็นที่พักผ้าอาศัยและทรงเป็นกำลังของพวกขน้อยในยามลำบากพระองค์ทรงเตรียมพร้อมช่วยเหลือเสมอ Psalms chapter 46 verse 1 God is our refuge and our strength a helper who is always found in times of trouble อ่านข้อนี้นะเห็นแจ้งว่ามันต้องมีลมพายุเข้ามาหาเฮาวันไหนวันหนึ่ง When I read this I'm alwaysAm aware that there it will be a storm one day that will come at us. เมื่อมันเข้ามาแล้วจะอ่อนเพลียจะอ่อนกำลัง And when it does come, you will be weakened heart-wise. แล้วจะไปซ่อนอยู่ไส And where will you be hiding? เพราะว่ามันบ่แม่นคือฝนตกลงมาจากฟ้า And it's not just like a raindrop coming from the sky. ถ้ามันคือฝนเฮาจะแล่นเข้าไปอยู่ในเฮือน And if it were a raindrop, we could hide under a shelter. อากาศร้อนมาจากตะเวนเข้าไปอยู่ในเฮือน And also, if there's a heat from the sun, we could go under a shade. แต่ว่าลมพายุเข้ามาในชีวิตเด้ And what if there's a storm that comes into your life? เฮาจะไปอยู่ไส Where are you going to be hiding? พระคัมภีร์บอกว่า And the Bible says, พระเจ้าทรงเป็นที่พักผ้าอาศัยและทรงเป็นกำลังและพวกกำลังของพวกขน้อยThe Bible here clearly states that God is our refuge and our strength. ในเวลาที่เราลำบาก In the time of our trouble. มีใครจะบ่ลำบาก Who in here is not in trouble from time to time? พอทุกคนเป็นคนผิดคนบาป Because all of us are sinners. ย่างก็ลำบาก Walk, sometimes we have problems with that. นอนก็ลำบาก Sometimes we sleep, we have problems with that. เพราะมันหลับลำบากอยู่ในนี้ Because the problem lies in our heart. ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเขาว่าให้มาซ่อนให้มารีบให้อยู่ในพระเยซู And the Bible tells us to take refuge in God. เราจะเห็นในอยู่ในตัวอย่างอยู่ในเทสโลนิก1เทสโลนิกบทหาข้อ18 1เทสโลนิกบทหาข้อ18 And we will also see this in 1 Thessalonians chapters 5 verses 18. พระคัมภีร์ว่าจงขอบพระคุณในทุกสิ่งAnd the Bible says for us to rejoice in everything. เพราะว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับเฮาสำหรับเจ้าทั้งหลาย It says that for us to give thanks in everything for this is God's will for you. เฮาเห็นโยบ We see
Job. 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 พระเจ้าบอกว่าโยบเป็นคนดี You know, in the Bible, God brags on Job. โยบนี่บ่ได้เฮ็ดบาปต่อพระเจ้า In that God, I mean, Job has never sinned or show any sin towards God. เมื่อลมพายุเข้ามาหาแล้ว And when, for example, Job, when the storm of his life came at him, เอาชีวิตลูกเรา10คนไป And that storm took away his 10 kids. เราแล่นไปหาภรรยาแล้ว And he ran to his wife. ภรรยาบอกให้ด่าพระเจ้า And his wife told him to curse God. ไปหาหมู่เรา3คนAnd he also went to seek his three friends. มูบอกว่าเจ้าเฮ็ดบาปเจ้าจึงเป็นจังซั่น And his three friends concluded that it's because of your sin things happened the way they did. แต่เรามาหาพระเจ้า But then when he came to God, พระเจ้าให้เราเขาบอกออกว่าขอบคุณพระเจ้า But God says, in all your troubles, praise me, praise God. เขาออกมาจากท้องแม่ตัวเป่า And when we come from our mother's womb, เราออกจากโลกนี้ก็เป็นตัวเป่าคือกันWe came in naked, and when we leave this world, we will leave naked. นั่นล่ะความจริง And that is the truth. ที่พระเจ้าสอนเราทุกคน That God teaches us each and every one of us. เรามีปัญหา We will have trouble. ลมพายุเข้ามาตลอด The storm of life will continually come at us. แต่เราชนะทุกเถื่อ But we will win all the time. เพราะเรามาหลีภัยอยู่ในพระเจ้า Because we are taking refuge in the Lord. พระคริสต์บ่ได้ตายล่ะล่ะThat Jesus Christ did not die in vain. เลือดไหลออกมันเป็นออกละล่ะ And the blood that he shed was not in vain. ทุกคน But it was for everyone. ในโลกนี้ In this world. พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกหลายจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว The Bible says for God loved so the world so the God loved so the so loved the world he gave his only son. ทุกดวงวิญญาณที่วางใจเชื่อ In that if anyone who believes in him จะบ่จิบหายWill not perish. แต่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดเป็นนิจ And will live with God forever. มือนี่เขาหันใจได้ Today we are able to breathe. มือนี่เขาคือสิ่งหัวใจว่าจะหันใจได้หรือบ่ And tomorrow we may not know whether we can breathe. แต่เมื่อเขาเอาชีวิตของเขามาอาศัยพระเจ้าอยู่นำพระเจ้าแล้ว But if we were to give our life to God, พระเจ้าจะปกปักรักษา And God will oversee us. สัญญาเขาอยู่ในพระคัมภีร์พระองค์Because he promised this in the Bible. จนให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาตายแทนเฮาคือพระบุตรของพระเจ้า Because we allow somebody to come die for us like God. นั่นล่ะพระคุณ And that is the gratitude. สอนอยู่ในลมพายุ And the strength in the storm. ปากพระเจ้าสางมาก The mouthThat God has installed us. Job, เราบอกว่าขอจะขอบคุณพระเจ้า And just like Job, he says he will praise the Lord. ลูก10คน And his 10 children. ชาย7คน7 of which were men. หญิง3คน3 of which were women. ออกจากโลกพริบตาเดียวเลย That perished from the earth in a blink of the eye. ถ้าเราขอใจว่าเป็นลูกเล่าหนะ And if he were to understand if this world were his, เราจะเป็นทุกข์ขนาดThen he would be very poor in heart. เพราะว่าความจริงมันบ่แม่นลูกเล่า But in our honesty, it's not his possession. His kids are not his. พระเจ้าสร้างมาเพื่อพระเจ้า God created them for him. เวลาของพระเจ้า Time is his. ก็เพื่อพระเจ้าอีก It's only meant for God himself. ถ้าเขาขอใจถือนะIf we were to understand this, เขาจะย่างเทียงกับพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ If we were to understand this, then we would be walking with God. แม้แต่เราเองนะ Even with us, ลมพัดพายุลมพายุพัดเข้ามาทุกมือ In the storm of our own lives each day. แต่เราบ่ได้เป็นในเมืองลมพายุ But that we are not in that storm per se. แต่เราจะในเมืองพระคุณ That we are to focus อยู่เบื้องหลังของลมพายุนั้น With Christ behind the storm. เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นBecause everything that happens เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า is to praise him เป็นสิ่งที่ดีเบิดเลย and everything is good ถ้าตาตัวนี้เบิ่ง and if these eyes are to watch เขาจะเห็นความจริงหมด then we would know the truth ขอบคุณพระเยซูคริสต์ thank you the lord เขาจะเบิ่งตัวอย่างอยู่ในชีวิตของอาจารย์เปาโล and we are now going to watch take example from the life of our apostle Paul 2 Corinthians 11:25
In 2 Corinthians chapters 11 verses 25เฮาได้ถือเขียนด้วยแสวาย3เถื่อเฮาได้เขาได้แกล้งก้อนหินใส่เฮาเถื่อหนึ่งเฮาได้ถือสะเพ้าลมถึง3เถื่อเฮาได้อยู่ในทะเลอันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 2 Corinthians chapters 11 verse 25 3 times I was beaten with the rod once I received a stoning 3 times I was shipwrecked I spent a night and a day in the open sea อาจารย์เปาโลถือแบบนั้นเลยถอยบ่ The apostle Paul had these afflictions but he did not back offเราบ่ได้ถอยเพราะเราเบิ่งพระคุณของพระเจ้า He didn't back off because his sight was on the Lord. เราหูอยู่ปัญหาเขามา He knows that there's trouble coming his way. แต่ว่าพระคุณนี่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาอีก But he knows that Christ is bigger than the problem itself. เห็นเรานี่ไปเทื่อ1เทื่อ2เทื่อ3บ่มีหยุดเลย And this allowed him gave him encouragement to go first time, second time, third time without any yielding. นั่นล่ะพระคุณอันยิ่งใหญ่And that is a God that is big. เราต้องเบิ่งแบบนั้น And we should watch and we look at that as well. อย่าเบิ่งแบบโลกเบิ่ง And we should not watch what the world watches. เพราะเราบ่แม่นชาวโลก Because we are not of the world. เราถูกซื้อมา Because we were bought. ด้วยเลือดพระเยซูคริสต์ With the price of the Lord. ราคาสูงที่สุด The highest price that could be paid. แล้วบ่มีอันใดที่มีค่า And there is nothing of greater value. เพราะเลือดพระเยซูคริสต์ Than the blood of Christ itself. มีนางนึงมีเราบอกคำพยานThere was this lady that shared something with her loved one. เราเป็นพยานเลือดกินคอเรา And she had a disease that has some blood infection of her throat. ว่าหอดหาคำนี่เมื่อย And she could speak 3 words, then she would be fatigued or tired. ไอ้เอ้ยน้องพ่อแม่นี่เอาเงินมาปิดผ้าไปปิ่นปวดแต่ละหมอแต่ละหมอแต่ละบ้านแต่ละเมืองบ่ดีจักเถื่อ And her loved one, siblings would take her to different doctors throughout the city.Countless doctors without any improvement. ความอยากดีนะแม่นอดอาหารการกินลูกก็บ่ให้กิน And the best remedy at that time was to not eat anything or anything. เพื่ออยากให้เพื่อตัวนี่อยากดีเพื่อจะเลี้ยงลูกต่อไปได้ So that she could then be strengthened and then continue to raise her kids. แล้วมีวันหนึ่ง But then one day. แล้วอยากจวงรถจักมารถตีนแตกยางมาตัวนาอาหารเขาเปียก There was a car that had a flat tire that happens to come into a restaurant เขาเปียกนะก็แม่นพี่น้องอยู่มีการนี่ส่งเงินไปลงทุนให้เฮ็ดอาหารเขาเปียก And apparently she owns a noodle shop and this car came into a noodle shop and by coincidence แล้วผู้หญิงผู้เจ้าของอาหารเขาเปียกเนี่ยว่าเอิ้นเรามาAnd the lady in the noodle shop invited her in. พอบังคือว่าเราหิวนี่น่ะ And because she kind of looked like she was hungry. พอคนเป็นพยาธินี่บ่เป็นตะบึง Because people who are sick are kind of skinny and cachectic and not pleasant to the eyes. เมื่อมาหอดแล้วเราก็ตักเขาเปียกให้กิน And when the lady sat down, the lady in the shop offered her a bowl and gave her a bowl. เขาบ่มีเงินจ่ายเขาบ่กินแล้วว่ะ And the lady, the diseased lady says, "No, I don't have any money. I don't want to eat." บ่เป็นหยังดอกAnd the other lady said, please, go ahead and eat. เมื่อกินอิ่มแล้ว And after she had her full, ก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้เราฟัง The lady in the restaurant kind of shared the word with this diseased lady. เราบอกว่าไม่มีไผป่วยคนไหนอยู่ในโรงนี้เราว่า And the lady shared with the owner saying that in this world there's nobody that can cure me. ในเวลานั้นพี่น้องบอกข่าวประเสริฐให้เราฟัง And then at that time the lady sharedthe gospel with her good news เราต้องเปิดใจ and then she said you have to open your heart ถ้าจะบ่เปิดใจนี่พระเจ้าช่วยเจ้าบ่ได้ and she says if you don't open your heart Jesus Christ cannot save you พระเจ้าให้สิทธิ์เจ้าทั้งหาก because God has a will for you คือกับประตูเฮือนนี่ล่ะ just like a door เฮือนเจ้านี่หลังนี่ and for example metaphorically this is your house ถ้าจะบ่เปิดประตูเขาเข้ามาบ่ได้And if you don't open the door, no one can come in. เขาเป็นพอวิหารเป็นวิหารหลังหนึ่งอยู่นี่ And just like us, we are a house, a temple in itself. ถ้าเราเปิดประตูพระวิญญาณเข้ามาบ่ได้ And if we don't open our door, our house, the Holy Spirit cannot come in to us. ในเวลานั้นเราเปิด
And at that moment, that lady, she opened her heart door. And then the Holy Spirit came in and sat in her heart. And then took her disease and hung it up on the cross. And then she became a new person. And she would speak about Christ as a waterfall. She says, in this world, I've never thought that anyone could cure me. And I never thought I would have another chance. And I never thought that I could be born again like this. I only thought that I would, you know, be born out of my mom just one time. But now I really understood. Because now we could be reborn again inside. In one day, that her disease vanished from her. And anyone who have seen her thereafter, they always ask, who did you go and get treated or cured from? And she told him that I accept Christ into my heart. And it was at that time that Christ got the glory. That the cleansiness of God's grace cleansed people. Despite the storm of life that brought disease into her. But the strength and that the calmness that comes after the storm. And just like us in this house, that are in future, and then in the future, if the storm of life comes at us, we should then take this example as something to lean on and to think and consider. Because this is the truth. And God didn't create us just for laying around doing nothing. God created us to be with Him. And I have said this multiple times. Like fish is to water. And if you were to take a fish out of water, the fish will die. Grass and cows are interlinked. And if you were to take a cow into the desert, it will die. And just like us and God, we are meant to be with Him. And if we were to be away from Him, we would die. Regardless of whether you believe or not. Because that is the truth. Thank you and praise the Lord. Next, we're going to watch, look into Job. 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 Verses 1, chapters 1, verses 22. หน่อยจะอ่านถึงแม้ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นกับก็ตามแต่โยบก็บ่ได้เฮ็ดบาปโดยกล่าวโทษพระเจ้าแต่อย่างใดเลย Throughout all of this, Job did not sin or blame God for anything.And this verse we see clearly that regardless if the storm went into his life, regardless whether his kids perish or not, and regardless that his wife told him to curse God, and regardless that his friend blamed him for the sin that was caused on him. But the thing is, God is with us to the end. And in the truth. And if Job did not understand this truth, and he would have seen all of these events, these storms were the cause of his struggles in this. พระเยซูคริสต์เนี่ยมาเปิดเผยความจริงเฮาจังฮู้จัก But it is the Jesus Christ that has revealed to us these truths. ให้สายตาเป็นแบบใหม่
that for us to have a new vision, new sight, for us to have an ear that hears the truth, and that our spirit will be forever changed. That our son is walking with the Lord if we were to teach him. And that our loved ones are here serving the Lord. And that our friends are not ordinary anymore. That's why once we see all of this, these change, these new things, we should always forever have encouragement. Because when we watch a storm, and we see God's glory in the making, purpose. And if we could reflect back 4 or 5 years in Louisiana, the Katrina. As the storm came and wreaked havoc and destruction to houses. As soon as the storm passes, then came rebuilding, and you see beautiful houses. And you see houses that's built better than before. And we see Job's life as the same. And if you think about Job's life after a storm, no one could compare in terms of his vast fortunes. God double in his blessings towards Job. Because he saw the storm of his life in the past as God's purpose for his life. And we should watch and look at our storm as that well. We and Job are we're not different after all. We are sinners just like that. But if we were to look at it differently, then we will have that gratitude. That's why if we look again at Psalms 118 verses 1. Psalms 118 verses 1 says, "Give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever." อาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าที่เหงื่อแตกอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าที่ตาบอดอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าที่เขาแกงก้อนหินใส่อาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเราเหงื่อเราอยู่ในทะเลเป็นคืนหนึ่ง The Apostle Paul, like we read, he was grateful. He thanked the Lord that he was shipwrecked. He was stoned. He was on the sea for a day, a night. อยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าอีกที่ลูกเราไปอยู่กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมียเราบอกเป็นไฮดาพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเลย And like Job he praised the Lord that his 10 kids is now with the Lord he prayed the Lord thanked to the Lord the circumstances with his wife and his friends เราอย่าเอาความคิดของเรากับความคิดของพระเจ้าไปเท่าเทียมกัน We should never try to take our reasoning and try to figure out God's reasoning and try to come into a balance there is no way เป็นฝุ่นดินเปื้อน because we are just a dustof sin พระเจ้าอยู่มาจากเบื้องเทิงเป็นผู้บริสุทธิ์ but God he's up in the heavens glorious จึงได้บอกเฮาว่าจงมุทนาขอบพระคุณพระเจ้า and we should give praise to the Lord เพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ in that God's love and his faithful love endures forever มีผู้ใดมีปัญญาจะไปปรึกษาเหมือนปรึกษามีผู้ใดมีปัญญาจะไปแนะนำพระเจ้าได้No one is able to go and argue with God. And no one here is able to measure the width, the length, the distance of this world. And no one would know all things that goes on in this world. And no one can measure the measurements of heaven. No one can.
พราะฉะนั้นจึงให้ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้ That's why we as mere mortals we should thank God for everything that happens to us in this world เราจะมีสันติสุขแท้ And that's when we should then we will be in peace พอเฮาได้เบิ่งลมพายุแม่นแท้มเห็นพระคุณอยู่เบื้องหลังของลมพายุเลย Because every time we see a storm we always anticipate the calmness of God after that storm โคลอสีบท 3:15And Colossians chapters 3 verses 15และจงให้สันติสุขที่มาจากพระคริสต์คุ้มครองจิตใจของเจ้าทั้งหลายพระเจ้าได้ทรงเอิ้นเจ้าทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวกันหมายถึงกายในพระคริสต์ก็เพื่อสันติสุขนั้นและพวกเจ้าจึงมีใจกตัญญู And Colossians chapters 3 verses 15 says let the peace of Christ to which you were also called in one body rule your heart อาจารย์เปโตรมีสันติสุขบ่หลังจากทุกสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Now did the apostle Paul was he gracious and thankful when all the things happened to him the way it did เรามีเราจึงยอมตายให้เขาตัดคอเรา he did he was very happy and gracious even to the point of being decapitated as his fateโยบคือกัน and Job as well เรามีสันติสุขคือกัน and he was at peace ถ้าเราบ่มีพระคัมภีร์บ่เขียนขึ้นหรอก if he didn't the Bible would not state it พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนมาหาพระเจ้านั้นพึงพาอาศัยในพระเจ้าพระเจ้าจะให้เขารับสันติสุขและให้เขาหูจักความจริงให้เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่อยู่ในถามกลางลมพายุนะAnd just like Job and Paul, they were happy, gracious after they followed the Lord in everything that happened to them. ให้เฮาเบิ่งแบบนั้นล่ะ And we should focus and think like that. เพราะมันเป็นความจริงนี่ Because that is the truth. พระเจ้าฮู้จักความคิดของเฮา Because the Lord knows our thoughts. พระเจ้าฮู้จักเฮาแม้แต่เฮาบ่ทันเว้า And the Lord knows usBefore we were able to even speak. อย่าลืมว่าเฮานี่บ่มีค่าหยังดอกในโลกนี้ And for us in this world we are worth nothing. นอกจากจิตวิญญาณอยู่ในเฮาเท่านั้น And all we have is the spirit in us. เพราะสิ่งนั้นมันจะเป็นอนาคตของเฮาอีกบ่ดน Because in that spirit that's going to be our future. เป็นหยังจังว่าซั่นพอเฮาจะถูกพิพากษาแต่ละคนวันหนึ่ง BecauseIf you think about it, the spirit and the flesh will depart one day. พิพากษาในวันนี้บ่แม่นว่าพระเจ้าจะทิ่มเฮาไปเพิ่นลงนรกแต่พระเจ้าจะตัดสินเบิดทุกคนอยู่ในโลกแล้วแต่สิ่งดีหรือชั่ว And not to say that God will abandon us in heaven, but at that time when the spirit and the body leaves, God will be with us. เป็นหยังจังว่าซั่นเพราะว่าทุกคนเป็นคนผิดเด้ Why do I say that? Because everybody is a sinner. มีคนผิดต้องมีค่าจ้างBecause a sinful sin has to be paid. ค่าจ้างของความบาปคือความตาย And the price of sin is death. ใครไปตายแทนเฮาบัดนี้ And who is it that died for us? เฮาจึงบ่ได้ตาย So that we will not die. พระเยซู That's Jesus Christ. อันนี้เป็นความจริง And that is the truth. ขอบคุณพระเจ้าผู้ใดบ่รับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไทย Thank you. And if anyone who have not accepted Christ, ผู้นั้นจะมีแต่ปัญหาตลอดAs your Lord and Savior, you will forever have problems. And you will never get to see the truth. Only when you are in Christ. Thank you and praise the Lord. And may God get the glory. And let's have the praise and worship team close us out.ขอพี่น้องลุกขึ้น Let's all rise จะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน And we will praise the Lord together ข้าได้ยินพระสุรเสียงเอิ้นข้าให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงสำระบาปหมดเวร
วยโลหิตจากกังเขนขอทรงพระเมตตาข้ามาเฝ้าเดียวนี้ขอโลหิตจากไม้กังเขนล้างบาปให้หมดกรรมเวรถึงแม่นข้าหิดเมื่อยย้อนบาปพระองค์ประทานเพื่อเฮงถ้าว่าสัวสาหัวมองปานใดโพดให้สะอาดผ่องใสขอทรงพระเมตตาข้ามาเฝ้าเดียวนี้ขอโลหิตจากไม้กางเขนล้างบาปให้หมดกรรมเวรพระองค์ทรงสัญญาแน่นอนแก่ผู้จงฮักภักดีมันให้บ่อาจจะมากดขี่พอว่าพระองค์คุ้มครองขอทรงพระเมตตาข้ามาเฝ้าเดียวนี้ขอโลหิตจากไม้กางเขนล้างบาปให้หมดกรรมเวรใส่โยโลหิตอันประเสริฐใส่โยความหักลำเลิศใส่โยความพ้นขององค์พระคริสต์แม่นความจริงตั้งโดยลีขอทรงพระเมตตาข้ามาเฝ้าเดียวนี้ขอโลหิตจากไม้กางเขนล้างบาปให้หมดกรรมเวรPlease pray for me. I am going to go on a mission trip to North Carolina, and just like this message, may with the storm, may we continue to do God's work. And next week will be the time that everything will be completed. So please pray for us. Thank you.สาธุการแด่พระบิดาพระผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างโลกสัตว์จักรวาลสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขอประเดชพระคุณพระองค์มื้อนี้ที่พระองค์ทรงให้พวกเราหน่อยทุกคนมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสมีเวลามานั่งฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีเข่าขาบนี้มาให้พวกเราหน่อยได้กินเข้าไปจิตวิญญาณพวกเราหน่อยให้พวกเราหน่อยทุกคนได้เห็นหงตาแจ้งได้เข้าใจความลึกลับพระองค์เจ้าข้าพ่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ฮักพวกเราหน่อยหลายจนได้ตายให้พระบุตรองค์เดียวมาตายแทนอยู่ทั้งหมายกลางแขนให้พวกเราหน่อยได้มีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจโอ้ขอบพระคุณพระองค์ที่เป็นแสงสว่างเป็นเครือสำหรับโลกนี้พระบิดาเจ้าชีวิตที่พวกหน่อยเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ขอพระองค์ทรงได้ใส่ตามนามาไทของพระองค์เจ้าเถิดพ่อพวกขน่อยบ่ได้เป็นชีวิตของพวกขน่อยเองพระบิดาเจ้าขาจะอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นจะเฮ็ดเวียกงานของพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตนำพาเพิ่นให้เพิ่นมีสติมีปัญญามาจากพระองค์การรับใช้เวียกงานของพระองค์ก็มาจากพระองค์ดลใจเพิ่นให้ทุกคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐได้ขึ้นมาหาพระองค์เจ้าพระบิดาเจ้าขาขออย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดขวางเส้นทางของพระองค์เจ้าพ่อพระองค์ทรงเป็น
็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วพระบิดาเจ้าข้าอากระหน่องหลายคนเส้นเดียวกันผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์ทรงได้แต่ต้องห่างกายเป็นให้เป็นหายดีเป็นปกติผู้ใดบ่ทันว่าพระองค์ก็ฮู้จักคือกันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาในจิตใจของเขาพอทุกคนเป็นคนผิดคนบาปพระบิดาเจ้าข้าขอพระโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกจากหมายกางแขนเขาไปสู่ชีวิตแต่ละคนให้ได้เขาใจแห่งยางกับพระเจ้าทุกวันเพื่อพวกเขาจะเห็นความหักของพระองค์อันยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นพระคุณของพระเจ้าอย่างแจ้งพระองค์เจ้าข้าขอชีวิตที่เหลือนี่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าถึงเป็นดอกไม้ที่สวยงามสำหรับพระองค์ทุกวันพระบิดาเจ้าข้าไปใส่มาใส่ขอให้พวกเขาหน่อยขอพระคุณพระองค์ถึงว่าลมพายุจะเข้ามาในชีวิตลูกพวกเขาหน่อยจะออกจากโลกนี้ไปหรือว่าเฮือนพระเฮือนซ่านบานซองจะมางลงแต่บ่สามารถจิตวิญญาณพวกเขาหน่อยมางลงได้จักเถื่อพอพระองค์ทรงได้รับประกันด้วยพระโลหิตของพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าข้าพวกเขาหน่อยขอพระคุณพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างอธิษฐานด้วยความหวังความเชื่อมาในนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน